ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์กับบรรยากาศการค้นหาแชมป์บทเพลงของชายเมืองสิงห์และตอนนี้เราก็ได้สองโรงเรียนฝีมือเด็ดที่เข้าไปนอนคอยในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือโรงเรียนเซกาจังหวัดบึงกาฬและวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทองแล้ววันนี้มาร่วมให้กำลังใจและลุ้นไปพร้อมกันว่าโรงเรียนที่จะได้เข้าเป็นโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้าชิงแชมป์จะเป็นใครวันนี้รายเต้นกุ้มโชว์ได้อย่างมากๆครับริทึมวงนี้หนักแน่นนุ่มนวลน่ากลัวครับวงนี้ครับสวรรค์ให้มาครบเลยนะครับในความเห็นของผมโรงเรียนสุดท้ายจะโดนใจคุณหรือไม่โอ้ละน้องลอยมาลอยมาเลยอย่าลอยไปมาเนี่ยพี่มีชู้ชาวบ้านแม่ยอดยายีอยากเป็นเศรษฐีหรือถึงได้มีแฟนใหม่แต่เจ้าก็ต้องเลือกแค่หนึ่งโรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนที่ผมจะเลือกคCity Lion ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับบทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์เพราะว่าเพลงบางเพลงเนี่ยน้องๆที่มาร้องยังไม่เกิดด้วยซ้ำไม่เกิดใช่แล้วก็น้องๆที่ได้เป็นแชมป์นะคะในแต่ละบทเพลงของศิลปินของเรานะคะจะได้มาแข่งกันอีกครั้งนึงค่ะโน้ตค่ะเมื่อแข่งกันแล้วคือแต่ละคนที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆนะผ่านไปรอแล้ว2โรงเรียนของบทเพลงชายเมืองสิงห์นะนั่นคือโรงเรียนเซกาจากจังหวัดบึงกาฬนะฮะแล้ววิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจากจังหวัดอ่างทองครับสองโรงเรียนผ่านไปรอแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนสุดท้ายนะคะที่จะผ่านเข้ารอบชิงแชมป์บทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์นะคะมี3โรงเรียนด้วยกันนะคะแต่ว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต้องขึ้นอยู่กับกรรมการทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรรมการรอแล้วค่ะและโรงเรียนแรกค่ะที่เข้าแข่งขันวันนี้ค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แข่งจากจังหวัดสระบุรีค่ะวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แข่เราก่อตั้งมาประมาณ10ปีนะครับส่วนรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์เนี่ยเราก็เข้าร่วมตั้งแต่ครั้งแรกปัญหาในการกลับมารวมกันนะครับของวงเราในการแข่งขันในครั้งนี้ปัญหาก็เหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปก็คือปัญหาของนักดนตรีที่รุ่นพี่ก็จะจบออกไปนะครับรุ่นน้องก็เข้ามาแทนรุ่นน้องที่เข้ามาแทนใหม่ก็ฝีมือก็ยังไม่เข้าไปคงที่ไม่คงวาส่วนนักร้องนี่นักร้องคนนี้เขาเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอระยะหลังๆเขาก็ไม่ได้เข้ามาร้องที่วงครับหายไปสักพักหนึ่งก็วอกแวกไปสักพักหนึ่งนะครับคราวนี้พอเราจะส่งเข้าแข่งขันเราก็ต้องเรียกเขามาคุยว่าตอนนี้เราจะแข่งขันนะเพื่อชื่อเสียงนะครับแล้วก็เราก็โตแล้วก็ต้องมาช่วยดูแลวงดูแลน้องๆด้วยก็ตอนแรกนะครับที่ว่าพักวงไปครั้งแรกๆนะครับก็เรากลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับทำให้เราแบบ
เบื่อไม่อยากซ้อมครับขาดซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้างนะครับก็ทำให้รู้ตัวครับว่าเป็นภาระวงครับผมสาเหตุที่ผมกลับมาตั้งใจซ้อมเหมือนเดิมนะครับก็อาจารย์ผู้ควบคุมวงนะครับก็มาบอกว่าเราเป็นแม่ทัพนะครับเป็นนักร้องนำครับก็ทำให้เห็นความสำคัญในตัวเองครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในวงครับตั้งใจซ้อมขยันนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยเกิดความรู้สึกในการซ้อมมากขึ้นครับผมจากการที่เด็กๆมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเนี่ยแล้วก็ดูการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็มีความหวังลึกๆครับว่าอยากจะเห็นนักเรียนเข้ารอบ3ทีมสุดท้าย1 2 3น่าจะมีโอกาสลุ้นตรงนั้นครับมาให้กำลังใจกันนะครับกับโรงเรียนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือโรงเรียนเทพศิรินทร์ภูแคร์ครับวันนี้นำบทเพลงของชัยมังสิงห์มาขับกล่อมให้กับมิตรรักและแฟนเพลงได้รับฟังกันด้วยบทเพลงมาลัยดอกรักครับรำพันถึงเธอหอมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสั่นพวงมาลัยของดวงใจผูกพันต่างพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตรำพันถึงเธอหลับละเมอเพ้อไปแม่พวงมาลัยขวัญใจอยู่ในเราน้องมาลัยเก็บใจไว้รอพี่ก่อนครั้งยามที่นอนกลิ่นขจรน้ำมาลัยเจ้าคุ้มมรินนี้จะคอยยอกเย้าจูบมาลัยเบาเบาจะไม่ยอมให้เช่าให้นานเอาแสนนานดังดวงมารควันเรือนให้เป็นเพื่อนเตือนรักเราเจ้าหัวใจมาลัยเจ้าอย่าลวงล้อต้องสวมคล้องคอพี่เสียโดยไวรักน้องหรอกนางงามคำกลัวน้องจะช้ำถ้าลงทางไป
ผู้เช่ายังสาวสดสวยลงทางลงห้วยแล้วจะช่วยไม่ได้ผิดนักดอกรักจะช้ำอย่าลงน้ำทับมานยาสาไทยอย่าให้มาลัยดอกรักโรยรักรีพักหรือพัดพาหากกระจายมาลัยจ่าอย่าลืมเจ้าของเดี๋ยวยามเจ้ามองจะมานั่งร้องไห้มาลัยเจ้าเอ้ยมาลัยจงมอบหัวใจให้ชายคนเดียวรักค่ะสวยงามเต็มเวทีเลยโอ้โหสวยสดงดงามมากแต่อยากรู้ว่าทำไมถึงเพลงมาลัยดอกรักแล้วคิดคอนเซปเป็นเงาะป่าเงาะป่าเป็นเกี่ยวกับความรักที่รจนามีให้กับเงาะป่าครับผมรจนาส่งพวงมาลัยครับผมค่ะก็แบบเสมือนเพลงมาลัยดอกรักครับแต่มันก็ไปด้วยกันได้นะได้นะได้นะแล้วเงาะป่าเขาแต่งได้เหมือนเนาะมานี่สิลูกเขาแต่งหรือเปล่ารู้เขาเป็นแบบนี้เชิญค่ะเชิญค่ะเขาแต่งหรือเปล่าเหรอเขาแต่งรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เองอันนี้ต้องแต่งแล้วไอ้นี่ไม่รู้ว่าเงาะหรือลูกกระทกรกอะไรชื่ออะไรจริงๆแล้วชื่ออะไรไม่จำเป็นแนะนำแนะนำเอาถือไมค์ก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรพลมากูลครับเด็กชายชื่ออั๋นครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ13ปีครับเฮ้ยเด็กชาย13อันนี้ยังกินไม่ได้เพราะเขาเป็นเงาะโรงเรียนไม่ได้เล่นตัวเนี่ยดำดำแบบนี้เองไหมหรือว่าแต่งนิดหน่อยครับไหนพี่ส้มลงทัวร์ซิทัวร์แต่งเหรอไม่แต่งหรอกมั้งแต่งนิดหน่อยไม่แต่งแต่งนิดหน่อยนิดเดียวแล้วถ้าเงาะจริงๆมันทำได้ยังไงอ่ะที่แบบว่าที่คุณครูเขาอยากให้เราทำออกมามันคือท่าไหนเราไหนลองทำให้ดูซิว่าอะไรอะไรคือการทำท่าเงาะเงาะคราวนี้คราวนี้ลองขอยืมพวงมาลัยหน่อยส้มลองเสียงพวงมาลัยให้เงาะเงาะมางี้อ๋อส้มรจนาเออรจนาเงาะจู่ๆก็ได้เป็นรจนาแล้วเงาะเดินไปรับมาลัยโอ้เอาไว้เองนี่อ้าวรจนาตามเรื่องต้องเสียงให้ไม่เอาอ่ะเราไม่ชอบตัวนี้อ่ะไหนขอเจ้าเงาะลองทำท่าขอคะแนนจากกรรมการดิเดินเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แล้วทำท่าขอคะแนนทำไงติ๊งติ๊งตองติ๊งตองติ๊งติ๊งตองติ๊งตองติ๊งติ๊งติ๊งตองติ๊งตองขอคะแนนมาเลยนะว่ามันน่ารักดีอ่ะมันขอพวงอะไรอ่ะขอคะแนนน่ารักน่ารักมาถึงการวิเคราะห์ของคณะกรรมการแล้วล่ะค่ะครูเทียมวันนี้โชว์เข้ามาแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโอ้ชอบวิธีคิดอ่ะชอบวิธีคิดนะเจ้าเงาะรจนากับหอมอะไรมาอะไรมันต้องมาที่มาที่ไปของมันนะอันนี้ขอบคุณเรื่องวิธีคิดเนาะแต่นี่ครูมาต้องบอกวิธีเรื่องนักแสดงก่อนนะครับอันนี้ให้โคโลกราฟหรือครูบาอาจารย์รจนาดูดรอปไปนิดนึงนะฮะรจนายังเป็นรจนาไม่ได้อ่ะตัวเล็กไปหรอตัวเล็กไปแล้วด้วยโครงหน้าไม่ได้ว่าน้องนะแต่น้องเล่นบทบาทได้ดีนะฮะครูอาจจะเลือกเห็นน้องในมุมของการแสดงซึ่งรำซึ่งชงดชม้อยหน้าตาอันนั้นคุณครูอาจจะมองอีกแง่นึงความรู้สึกที่เห็นเขาเลือกถูกคือพระสังคือเขาไม่ได้เลือกคนที่ไม่ใช่พระสังมาเป็นพระสังนี่เขาเลือกพระเอกจริงๆเขาเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเมื่อเขาเป็นพระสังเราเชื่อชอบลายเต้นตอนเปิดมาชัดมากเห็นเลยว่าเออมีวิธีเปิดมาแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่ดนตรีเขาเรียงอ่ะขุยครูธนิตมามันลงตัวมากอ่ะมันสมต่อเหตุผลเวลาเขาชมดชม้อยเวลาเขาร่วมโชว์เขาไม่ขโมยสิ่งพระเอกนางเอกเขาอยู่ในจุดของเขาฉะนั้นก็บอกลูกว่าวันนี้รายเต้นอุ้มโชว์ได้อย่างมากๆครับโอ้สุดยอดเลยมาในส่วนของดนตรีค่ะทหารของหนูเป็นไงบ้างคะต้องบอกเลยว่าวงนี้น่าสนใจมากบอกได้เลยว่าเด็กเทพ
ศิรินทร์เจ๋งจริงวงนี้เป็นวงที่มีความละเอียดในการเล่นดนตรีมากนิ่มนวลชัดเจนและมีความแข็งแรงในตัวแต่ละคนมีฝีมืออยู่ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะมือขลุ่ยเก่งมากเลยครับมือขลุ่ยเป่าได้ดีมากมือขลุ่ยครับอันนี้เขาบอกเลยว่าคือเขาเป็นพระเอกในเพลงนี้เลยอ่ะริทึมวงนี้หนักแน่นนุ่มนวลน่ากลัวครับวงนี้ครับโอ้โชคดีครับภาคโชว์ก็ดีดนตรีก็ดีมาถึงนักร้องแล้วค่ะครูสลาค่ะมอสถือว่าเป็นคนที่มีความลงตัวมากกับการเป็นผู้นำทีมวันนี้มอสมีจุดเด่นที่ครูมองก็คือ1แก้วเสียงเพราะและยังไม่พอมันมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งด้วยในน้ำเสียงของหนูนะครับรวมไปถึงต้องให้เครดิตหรือว่าให้คะแนนการเลือกเพลงด้วยการเลือกเพลงวันนี้มีผลทั้งต่อการร้องและต่อการโชว์นะฮะแต่ถามว่ามีจุดอ่อนหรือไม่ก็ตอบว่ามีถ้าอยากให้ดีกว่านี้ครูบอกว่า1เอาเรื่องเทคนิคง่ายๆก่อนพื้นฐานเรื่องการจับไมค์ลูกตอนร้องเกินมอสค่อนข้างที่จะเอาไมค์นี่เรายกสูงเกินไปลูกพอยกสูงปุ๊บปรากฏว่าส่วนหนาของไมค์ในพื้นที่ส่วนกว้างของมันเนี่ยมันมาอยู่ตรงจมูกเราเสียงเข้ามาน้อยตอนเกริ่นจุดที่2ครูมองว่าถึงมอสจะเข้าถึงจังหวะทำนองก็ตามเส้นเสียงเหมือนยังไม่แข็งแรงแต่แล้วก็ตามครูถือว่ามอสเป็นอีกคนที่ร้องเพลงนี้ได้ดีครับโอ้ถือว่าทั้ง3ส่วนนะคะผมเนี่ยนี่โรงเรียนแรกเองโอ้โหโรงเรียนที่2โรงเรียนที่3ต้องทำงานหนักแล้วล่ะค่ะแล้วจะได้รู้ค่ะว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศบทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์พักกันสักครู่แล้วกับพบกับชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะผมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้ารับก็แข่งเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดนะครับเป็นไงพวกเราครับสู้ไม่สู้ครับเรามาพร้อมใจช่วยกันลุ้นนะครับว่าโรงเรียนสุดท้ายเป็นโรงเรียนอะไรที่จะเข้าไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์ครับผ่านไปแล้วค่ะ1โรงเรียนค่ะนั่นคือโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แคร์จากจังหวัดสระบุรีค่ะมาถึงอีก1โรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนปราจีนราชดรอํารุงจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนปราจีนราชดรอํารุงเนี่ยถ้าชื่อเต็มๆเป็นวงดนตรีลูกทุ่งคือวงดนตรีลูกทุ่งหางนกยูงเมื่อปีประมาณปี52ผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนแรกเข้ามาปุ๊บก็ทำวงโยธวาทิตก่อนแล้วผมก็ทำโครงการเสนอผู้บริหารเข้าไปว่าอยากมีวงดนตรีลูกทุ่งเอาไว้ในโรงเรียนสักวงหนึ่งเพื่อจะเล่นในงานต่างๆท่านก็เลยอนุมัติโครงการแล้วก็เลยก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งตั้งแต่ปี52แล้วก็เล่นเรื่อยมาแข่งขันระดับภาคระดับอำเภอระดับจังหวัดช่วยงานกาชาดอะไรต่างๆก็เล่นมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากโรงเรียนปราจีนราชดรอำรุงเนี่ยเป็นโรงเรียนเวิร์คคลาสสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นโรงเรียนที่การแข่งขันสูงเวลานักเรียนจะมาซ้อมดนตรีจะต้องแบ่งเวลาเป็นบางครั้งเด็กก็ไม่อาจจะคือมันพร้อมกันที่สุดนี่คือตอนเด็กที่อยู่ในโรงเรียนพร้อมๆกันผมก็จะอาศัยขอใบอนุญาตอาจารย์ประจำวิชาเป็นบางคาบบางชั่วโมงหรือคาบสุดท้ายเด็กก็ได้อยู่พร้อมกันช่วงนั้นจะมีการซ้อมเก็บเพลงแจกเพลงอะไรต่างๆช่วงนั้นเด็กพร้อมที่สุดแต่ช่วงธรรมดาเงี้ยตอนเช้าๆเราจะซ้อมไม่ได้เลยเด็กต้องขึ้นเรียนปกติเหมือนกับนักเรียนทั่วๆไปทางนี้ที่มาแข่งก็มีปัญหาครอบครัวนิดหน่อยก็คือหนูเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วเป็นด้านกีฬาด้านแดนเซอร์ลางลำก็เลยมีแบบปัญหาว่าการเรียนตกช่วงแรกๆไม่ได้บอกช่วงแรกก็แอบมาซ้อมขอเวลาเรียนมาซ้อมไม่ได้บอกจนบอกแล้วเลยทะเลาะกันจนต้องแบบมานอนเข้าค่ายเก็บตัวโรงเรียนถึงบอกหนูอยากพิสูจน์ว่าคราวนี้ที่ขอเวลาไปขอม้าไปหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดและจะทำให้เห็นว่าหนูมีศักยภาพมากพอในการแข่งครั้งนี้ความคาดหวังจริงๆของผมเนี่ยไม่ใช่หวังสูงว่า
ไปแข่งขันทีมจะต้องได้แชมป์ได้ชนะเลิศไม่จำเป็นก็หวังเพื่อที่จะให้เด็กได้ประสบการณ์ของชีวิตของเขาเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงตัวเขาเองต่อไปหวังแค่นั้นนะครับสักวันผมคิดว่าเด็กเหล่านี้ก็น่าจะเป็นนักดนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ในอนาคตพร้อมแล้วนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจไปเชียร์โรงเรียนประจินราษฎรอำรุงจากจังหวัดปราจีนบุรีกับบทเพลงเมียพี่มีชู ผู้หญิงอย่างนี้ช่างกระไรชอบเปลี่ยนสไตล์ไวไฟสิ้นดีเมียพี่มีชู้คนรู้กันแซ่บอยู่กันตั้งแต่9ปีลูกสองคนหน้ามนยังดีไม่ยอดยายแม่ผู้ดีติดแดงทำศักดิ์ศรีทำแช่เชื่อชอบเรียนแบบเหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้หรือตาถั่วยอมรักตัวหัวใจช่างหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีฉะไหนไม่เป็นแหล่งไหนทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้คนรู้กันทั่วแต่ตาพี่ถั่วเหลือทนรักละลายแบบลายหน้าฝนต้องหนาวกระมนยอมทนหายหัวเมียพี่มีชู้คนรู้กันเกลือเสื้อเสื้อช้ำสวงอกเอ๋ยผ้าไม้ไม่ใช่ประทุ่งห่วงแต่ไม่ห่วงแม่ไก่งวงกลัวงแต่เขาบอกมาว่าแดนเซอร์ชายเนี่ยอยากมาเต้นเป็นแดนเซอร์หญิงเฮ้ยไม่ได้ผู้ชายก็ต้องผู้ชายสิเต้นเป็นผู้ชายดีแล้วไม่เชื่อถามนิวดูชื่ออะไรนะแหมชื่อนิวชื่อนิวแหมนายหัสวัตพัวแพงอายุ15ปีครับฟังเสียงก็รู้แล้วอยากเต้นหญิงแน่นอนเลย
งั้นพริ้วได้เต้นประชันกับแดนเซอร์หญิงมาดูซิใครจะเจ๋งกว่าใครดูลายหน่อยลายผู้หญิงเนี่ยเอาลายผู้หญิงเลยนะแล้วก็เต้นประกบกันเลยลายเดียวกันเลยนิวเต้นลายผู้หญิงได้อยู่แล้วใช่ไหมได้ค่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่งงกันนิวจะบอกว่าจะเต้นลายผู้หญิงได้หรือเปล่าพอเลยทีมงานบอกขอเต้นยั่วหน่อยได้ไหมยั่วผู้ชายอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะไหนเอาเต็มที่เลยนะคะอ่ะเมียพี่มีชู้โอ้โหนิวเห็นเต้นแล้วก็เข็ดฟันเหลือเกินนิวไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่เหลือค่ะไม่คือที่พูดเนี่ยคือนิวไม่ได้เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะใช่นะคะโอเคค่ะเอาขอบคุณนิวจบก่อนนะนิวเนาะขอบคุณนะคะคุณในส่วนของกรรมการค่ะดนตรีก่อนเลยค่ะจันหนิงวันนี้เป็นไงคะวงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอินโทรแรกที่ขึ้นมาที่เป็นลาตินขึ้นมาก็ทำได้ดีครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดีอยู่แล้วแต่อยากให้ปรับปรุงแก้ไขกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องดนตรีอินโทรขึ้นมาทีแรกดูดีมากๆดูมีสีสันมีการเล่นมีการเต้นมีการอะไรสำหรับนักดนตรีแต่พอเข้าอินโทรที่มันมีเครื่องเป่าตอนนี้เครื่องเป่าปัญหาของเครื่องเป่าก็คือว่ายังขาดหนักเบาจนทำให้เพลงไม่มีอะไรเพราะเพลงนี้ด้วยดนตรีแล้วก็มันจะซ้ำท่อนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาหวือหวาอะไรมากมายส่วนตัวจังหวะจะโคนกำลังดีเทมโปกำลังดีเลยเมียพี่มีชู้กำลังดีอันนี้ดีมากเลยคือต้นฉบับเขาก็ไม่ได้เร็วอะไรมากเล่นอย่างเงี้ยกำลังดีแล้วภาพรวมๆของวงนี้ถือว่าใช้ได้ครับโชคดีครับค่ะให้นิชาเอาไปใช่แล้วค่ะมาถึงเรื่องน้ำเสียงนะคะของน้องค่ะวันนี้มีแต่อายุน้อยๆ13เองค่ะครูครับผมก็ต้องบอกว่าสนุกสวรรค์ให้มาครบเลยนะครับในความเห็นของครูรูปร่างหน้าตาที่สำคัญก็คือในแง่ของเสียงเป็นคนเสียงกว้างเสียงมีเอกลักษณ์และมีพลังโดยอัตโนมัติวันนี้ภาพรวมของการร้องไม่มีผิดไม่มีพลาดมีแต่คำว่าพอหรือไม่พอเท่านั้นเองสิ่งที่สนุกทำได้ดีวันนี้ก็คือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ท้าทายแล้วก็ถือว่าเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถึงจะร้องเหมือนว่าการลงจังหวะไม่ยากก็จริงแต่การที่จะเติมอารมณ์ให้ไปกับจังหวะทำยังไงถึงจะพอนั่นคือความยากของเพลงนี้สนุกทำดีแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องของคำว่าไม่พอลูกไม่พอจุดแรกก็คือภาพรวมของการร้องสนุกไม่ปล่อยสุดแล้วก็โดยเฉพาะลูกนี้มันมีเฉพาะเพลงนี้มันมีบทพิสูจน์ลูกคำต่อท้ายนะฮะเมียพี่มีชู้หางเสียงมันไม่มีเหมือนสนุกแยงลูกไม่กล้าเล่นเดี๋ยวก็เข้าจังหวะไม่ทันนี่ก็คือจุดแรกที่ไม่พอลูกรวมไปถึงในขณะที่ร้องเสียงเหมือนจะสื่อความสนุกนะแต่หน้าเฉยชามากแต่ทั้งหมดทั้งมวลครูมองว่าเพราะสนุกอย่าง13ถ้าสนุก20ร้องเพลงนี้มันจะฉ่ำกว่านี้จะอิ่มกว่านี้วันนี้ทำถูกทำดีเพียงแต่ว่าคำว่าพอหรือไม่พอเท่านั้นที่เป็นปัญหาามาถึงในโชว์ค่ะคุณพิยมครับชุดชดหน้าผมรายการเต้นเป็นยังไงคะกับเมียพี่มีชู้วนไปด้วยกันได้ไหมคะครูก็ชุดนั้นไปด้วยกันได้ครับได้เลยเพราะเพลงมันเล่าบอกเรื่องราวที่ซับซ้อนมากนะฮะเรื่องกระจกที่มาครูถือว่าเป็นเรื่องสะท้อนชีวิตอันนี้เรื่องที่ถูกต้องที่หนูเอามาขายให้ครูดูนะครับแล้วเรื่องตัวเต้นน้ำเงินแดงก็ลงตัวอยู่ด้วยกันแต่ครูมองปัญหาเรื่องรองเท้ามันเอาไม่อยู่บนเวทีลื่นเราต้องนึกถึงเวทีด้วยนะเวทีนี้เวทีปราบเซียนถ้ามันล้ำสมัยไม่อยู่ในสมัยได้แต่มาเจอแบบนี้หนูก็ยั้งครูเห็นละหนูยั้งรองเท้าอย่างมากที่สุดกลัวจะพลาดครูก็เอาใจช่วยอยู่เรื่องเสื้อผ้าครูว่าหนูทำหน้าที่ตัวเองได้ผ่านนะฮะกระสะท้อนเรื่องเมียพี่มีชู้แต่เรื่องเต้นวันนี้ก็
ก็พยายามสื่อสารให้ครูดูนะว่าไอ้เมียพี่มีชู้มันคืออะไรตอนนี้การขายงานวันนี้มันครูว่าน้องตั้งใจนะฮะน้องตั้งใจกูเห็นแต่ว่ามันยากเกินเด็กที่อยู่ในมัธยมเนี่ยที่จะสื่อสารออกมาได้แต่โรงเรียนนี้ก็สามารถที่จะฟันฝ่าให้มันจบให้มันอะไรได้สิ่งที่ได้เห็นขอบคุณที่มาโรงเรียนนี้เคยมาสร้างประวัติศาสตร์กับเราเหมือนกันที่รายการเรานี่ก็ไม่ธรรมดาก็จะบอกว่าสิ่งที่ครูพูดสิ่งที่ครูชื่นชมแม้วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ครูเชื้อเชิญนะครับเวทีแห่งนี้เป็นเวทีของเด็กๆจริงๆเด็กๆนักเต้นผู้ชายเหมือนกันนะครับถ้าอยากมาแสดงออกมาที่นี่นะครับวันนี้สิ่งที่ดีๆก็ได้เห็นเยอะแยะมากมายแต่สิ่งไม่ดีหรือสิ่งมันผิดพลาดเล็กน้อยครูก็จะบอกให้ไปแก้ไปไขกันนะครับขอบคุณที่มาแสดงให้ครูได้ชมและขอบคุณอยากให้กลับมาอีกแพ้ชนะอย่าไปสนใจมันกลับมาเยือนที่นี่อีกนะครับเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะจะได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะคะที่ผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์กับเรานะคะช่วงหน้ามาพบกับโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมนะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์สักครู่เดียวกับชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะเมียลงใจเราก็ผ่อนคลายขึ้นครับแต่พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วเพื่อโรงเรียนจริงไหมพวกเราจริงชาวบ้านรู้หรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับคุณส้มครับวันนี้เราจะได้ทราบนะครับว่าโรงเรียนสุดท้ายนั้นที่สุดยอดของบทเพลงชัยมังสิงนั้นโรงเรียนไหนจะเข้าไปชิงแชมป์ครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านไปแล้วนะคะ2โรงเรียนด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรับคำชมคำตินะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่านักร้องชายโดดเด่นมากๆเลยอายุ13เองทำได้ขนาดนั้นนะฮะมาถึงโรงเรียนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมก่อตั้งเมื่อปี2550ค่ะเราก็ได้ฝึกซ้อมนักเรียนมาเรื่อยๆจนถึงปี2552เราก็เริ่มเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะจนถึงช่วงนี้เราก็อยากจะเข้าไปสู่รายการชิงช้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาได้ทราบว่าเรายังวงดนตรีของเราก็ยังอยู่กับโรงเรียนของเราอยู่นะคะผมคิดว่าเวทีชิงช้าสวรรค์เป็นเวทีใหญ่ครับผมอยากไปมานานแล้วครับผมก็ดูมาตั้งนานแล้วดูดนตรีเขาแข่งกันครับฟังดนตรีว่าวงไหนดีไม่ดีพอรู้ว่าโรงเรียนได้ไปครับผมก็ตั้งใจซ้อมครับผมสำหรับทีเด็ดของวงดนตรีของเรานะครับคือใจครับแล้วก็ความสามัคคีของวงครับผมที่จะนำพาไปสู่ชัยชนะครับปัญหาและอุปสรรคของเราคืออาคารเรียนของเรานั้นเกิดไฟไหม้นะเมื่อวันที่18มีนานะคะแล้วก็กระทบกระเทือนเพราะว่าเป็นอาคารที่เรากลุ่มสาระศิลปะอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้อุปกรณ์ดนตรีแล้วก็ชุดการแสดงต่างๆของเรานั้นได้รับความเสียหายแต่ก็เป็นบางส่วนเราก็ได้ซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ก็เลยอยากจะให้เด็กเหล่านี้แสดงความสามารถอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทีมพ่อชายเมืองสิงห์นะครับผมก็คือคุณพ่อเนี่ยจะชอบฟังเพลงของพ่อชายครับแล้วผมก็จะได้ยินบ่อยๆครับก็รู้สึกชื่นชอบท่านมากๆครับเพราะว่าท่านจะมีเสียงที่ทุ้มครับก็ประมาณล่องเสียงผมครับครับสำหรับความมั่นใจนะครับพวกผมเนี่ยก็มั่นใจเต็มร้อยครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีสุดท้ายของผมแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ม.6 แล้วครับแล้วก็เหมือนว่ารุ่นพี่ก่อนๆที่จบไปอ่ะครับเขาก็อยากไปมากแต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ก็เลยอยากจะทำความฝันของพี่ๆที่จบไปแล้วอ่ะครับให้เป็นความจริงครับแล้วก็พวกผมเนี่ยจะทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถครับวันนี้ก็คิดว่านักเรียนมีทักษะในเรื่องของงานดนตรีแล้วก็การเป็นนักร้องนักแสดงที่ดีก็อยากให้เขาได้แสดงความสามารถออกมานะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมครับถ้าอย่างนั้นนะคะมาให้กำลังใจพร้อมๆกันค่ะสำหรับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์กับบทเพลงแม่ยอดยาหยีค่ะThank you.
ขี่รถเก่งครื้นเครงอารมณ์ใครเผลอผิดพลั้งไปแม่นปวดหัวใจคราวใดกลับมาอยากีอยากเป็นเศรษฐีหรือคุณที่มีแฟนใหม่แต่เจ้าคงสวยพอรวยกันใหญ่ขันหมากของใครชื่นอกชื่นใจใครน้องเบิกบานพี่จนเงินทองขาดคนและมองโถแม่เนื้อทองเดินผ่านน้องเบื่อพี่แล้วหรือน้องแก้วดวงมารเสียสัตว์สาบานเสียสัตว์สาบานถึงพันเปลี่ยนใจหากใครเขาดีเกินพี่มีสุขยังน้องได้ใจเอ่ยใจขอพายตรงผมระบมยอมไม่ห่วงใยแก้วตายายอยากเป็นเศรษฐีหรือถึงได้มีแฟนใหม่อยากขี่รถเก๋งถึงเพียงอารมณ์ใครเลิกผิดพลั้งไปแม่ปวดหัวใจคราวใดกลับมาเลิกผิดพลั้งไปแม่ปวดหัวใจคราวใดกลับมากลับด้วยไม่เป็นไรเขาไม่กลับพี่กลับจ้ะขยับนะเคยมาแล้วรายการนี้เมื่อปีไหนจำได้ไหมคะตอนนั้นมาตอนปี5ครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าใช่ครับก็ถือว่านี่คือทั้งหมดทั้งทีมนี้เลือดใหม่หมดไหมคะใช่ครับเลือดใหม่หมดเลยครับผมอ๋อตอนนั้นโรงเรียนเรามาตำแหน่งอะไรอ่ะเป็นมีได้ตำแหน่งไหมลูกได้รองแชมป์ฤดูฝนครับโอ้มีตำแหน่งเหมือนกัน
นะแล้วพอกลับมาคราวนี้ทั้งคุณครูทีมงานรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเวทีก็ใหญ่รูปแบบก็เปลี่ยนไปก็ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าคือพวกเราเนี่ยครับอยากมาเวทีนี้มากๆครับเมื่อตอนเดือนมีนาครับก็โรงเรียนนะครับอาคารที่พวกเราใช้อยู่ใช้กินอย่างเงี้ยครับก็ถูกไฟไหม้ครับเสียหายแค่ไหนคะก็คือว่าตัวอาคารเนี่ยนะครับก็จะไหม้ประมาณทางซ้ายเนี่ยครับเกือบทั้งหมดครับส่วนทางขวาคือห้องดนตรีแล้วก็ห้องที่เราใช้นอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีส่วนที่เหมือนว่าโดนไหม้ไปบ้างอย่างเช่นชุดอย่างเงี้ยครับก็ไหม้ไปก็สมควรครับเครื่องดนตรีที่เอาออกมาไม่ทันก็เยอะมากครับแต่ด้วยความที่เราอยากมาเวทีนี้ครับพวกเราก็เสียสละเนี่ยครับเดินแบบเป็นตัวแทนวงอะครับพี่เดินขอผู้อำนวยการท่านผู้บริหารเนี่ยครับหาสปอนเซอร์ให้พวกเรามายืนบนเวทีนี้ได้ไหมเพราะว่าคือเหมือนว่าปีที่แล้วอะครับคือพร้อมที่จะมามากๆครับแต่อุปสรรคมันมีใช่ครับมันเกิดอุปสรรคนั่นก็คือไฟไหม้ครับแล้วไปเอาทุนตรงไหนมาตกลงก็พอหลังจากที่เราได้เดินขอจากท่านคณะผู้บริหารเนี่ยครับก็มีหลายฝ่ายมากเลยครับก็ได้ร่วมสนับสนุนพวกทั้งค่าชุดค่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ก็เลยได้กลับมาอีกครั้งนึงขอให้ทำให้สำเร็จแล้วกันนะคะเออค่ะไหนๆเราก็มีอุปสรรคขอกำลังใจพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็ชาวบุรีรัมย์พูดเป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหมได้ครับเอาเลยขอเลยจุมเรียบซูไม่ออบองปะโอนกรุบกรุบเคนียบาสขมาสมกำลังจัดออยกองขยมเนาะโรงเรียนประคนใจพิทยาคมสมออยพานการเขารอบเนาะบาสในนี้พูดเป็นภาษากลางหน่อยสิเมื่อกี้ที่พูดไปคืออะไรแปลโดยรวมสวัสดีครับนะพวกเราโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคมนะครับขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบนี้ไปด้วยครับขอบคุณครับแต่ว่านักร้องวันนี้เนี่ยถือว่าโตที่สุดแล้วอยู่รู้สึกว่าเขาจะเหมือนอายุประสบการณ์จะทำให้เขาเหมือนไม่ค่อยตื่นเต้นเท่ากับ2คนแรกครูสลาว่ายังไงบ้างคะสำหรับนักร้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบนะครับต้องบอกว่าได้เปรียบเรื่องอายุเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองโรงเรียนที่ผ่านมานะทั้งที่ต้นทุนใกล้เคียงกันนะแต่ว่าโดยวุฒิภาวะตามอายุโอติมได้เปรียบเพื่อนนะครับรวมไปถึงต้นทุนทั้งภาพและเสียงก็ถือว่ามีอยู่ในจุดที่น่าพอใจมากไปกว่านั้นก็คือเสียงครับเสียงเพราะมากแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็พลังแน่นมั่นคงแต่จุดอ่อนก็มีและมีเป็นเรื่องใหญ่ด้วยและต้องแก้ให้ได้ด้วยก็คือว่าด้วยเรื่องของวิธีการออกเสียงโอติมอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าคนฟังนี่รู้สึกคือเรามีการปรุงแต่งเสียงแต่ไม่ถึงกับดัดเสียงแต่มีอาการปรุงเสียงน่ะคือเค้นเสียงให้มันดูเนี๊ยบ อาการที่ร้องนี่มองเดินตรงมาหาครูเนี่ยเหมือนกับนักมวยจะมุ่งเข้าไปตีเข่าใครสักคนมันไม่ได้สื่อสาร การที่กำลังไอ้หนุ่มคนหนึ่งกำลังผิดหวังนี่อันที่หนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องซ่อมก็คือเรื่องลูกเอื้อนลูกเอื้อนยังมีวิธีการเอื้อนที่เก็บรายละเอียดลูกทุ่งยังไม่ค่อยได้ดีแต่ก็เป็นมีเอกลักษณ์นะถ้าจะเปรียบก็เหมือนว่าเอื้อนแบบพี่ก๊อตนะอันนี้ก็อาจจะอนุโลมว่าเป็นเอื้อนแบบสไตล์โอติมก็พออนุโลมแต่ถ้าทำได้ดีกว่านี้ก็จะเพราะมากกว่านี้แต่จุดที่ต้องซ่อมหนักก็คือวิธีการออกเสียงถ้าซ่อมตรงนี้ได้ครูว่าโอติมคือคนหนึ่งเลยที่เหมาะสมที่จะเป็นนักร้องอาชีพครับโอ้มาเรื่องของการโชว์ค่ะคุณเรียมหาวันนี้เต้นพร้อมเพรียงดีนะคะหรือว่าสำหรับโชว์นี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะอ่านโชว์ได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันแต่ครูอยากจะบอกเรื่องเพลงนิดนึงนะครับบางเพลงมันแค่เน็บแนมแกมประชดมันไม่ใช่ถึงรันทดเหมือนใกล้ตายอย่างเงี้ยฮะแต่วันนี้ไม่มีแผลอะไรในเรื่องโชว์เรื่องรายเต้นครูแฮปปี้มากเรื่องเล่าเรื่องมาก็ค่อนข้างโอเคสิ่งที่ครูมองเห็นหลายๆอย่างวันนี้ขาดสีสันดนตรีทางบ้านตัวเองนิดนึงนะฮะมันน่าจะมีกิมมิคทางบ้านตัวเองมาสักหน่อยนึงอันนั้นคือเสน่ห์ที่ลืมไม่ได้จริงๆคุณดีใจและต้อนรับการกลับมาครั้งนี้ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีครับสุดท้ายค่ะเรื่องดนตรีค่ะอาจารย์เหน่งดนตรีสำหรับประโคนชัยนะครับเป็นวงดนตรีที่มีความหนักแน่นมากดูมีพลังในการเล่นดนตรีนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องพูดถึงในเรื่องที่จะต้องแก้ไข
ะครับตอนนี้ปัญหาของประโคนชัยนะครับ อยู่ที่เครื่องเป่าเครื่องเป่าตอนนี้มันเหมือนกับมันยังไม่เข้ากันความบาลานซ์ในการบาลานซ์ในเครื่องเป่าทั้งหมดมันยังไม่กลืนกันมันยังฟังไม่กลมกล่อมอันนี้คือปัญหาที่เจออยู่นะครับแล้วก็มาถึงตรงพาร์ทริทึมก็เช่นกันเหมือนกันแต่มีความดีอยู่ที่ว่าความหนักแน่นภายในวงยังมีอยู่ครับขอโชคดีครับมีข้อดีข้อเสียในแต่ละวงนะคะรู้สึกว่าจะเท่ากันเลยนะคะเท่าเลยยังตัดสินไม่ออกเลยนะคะว่ากรรมการจะชอบโรงเรียนไหนเป็นพิเศษในด้านต่างๆช่วงหน้ารู้ผลแน่นอนค่ะว่าใครนะคะจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับบทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์สักครู่เดียวกับชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะตื่นเต้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยู่ในบรรยากาศของการประกาศผลโรงเรียนสุดท้ายนะคะที่จะผ่านเข้ารอบไปชิงแชมป์บทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์ค่ะและทั้ง3โรงเรียนนะคะทำได้สูสีกันเหลือเกินนะคะในรอบนี้ตอนนี้ยังมองไม่ออกเลยนะคะว่ากรรมการจะเลือกใครค่ะต้องขึ้นอยู่กับกรรมการทั้ง3ท่านแล้วนะคะว่าจะชอบโรงเรียนไหนและโรงเรียนไหนทำได้ดีที่สุดในด้านต่างๆค่ะท่านแรกค่ะครูเทียมค่ะครับก่อนที่ครูจะเลือกครูอยากจะคุยกับเด็กๆสักนิดนึงนะครับบอกว่าเด็กๆครับการเต้นถ้าไม่มีหัวใจที่รักมันทำอะไรไม่ได้วันนี้ไม่ใช่มีวงไหนที่โชว์แล้วขาดไปเลยทุกอย่างรั้มกันแค่เล็กน้อยอยากจะบอกว่าการแข่งขันก็ต้องมีแพ้มีชนะโรงเรียนที่ครูจะเลือกอาจารย์เหน่งค่ะครับวันนี้ดนตรีทั้ง3โรงเรียนบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆแพ้ชนะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นหลักสำคัญของนักดนตรีนะประเด็นหลักสำคัญของนักดนตรีก็คือว่าเราได้เล่นดนตรีอย่างมีความสุขหรือยังเราทำให้คนดูที่ดูเรามีความสุขหรือยังนี่คือสิ่งที่นักดนตรีควรจะคิดนะครับแต่ก็ต้องเลือกแค่1โรงเรียนเท่านั้นนะครับโรงเรียนที่ผมจะเลือกคือเทพศิรินทร์ผู้แขกครับเทพศิรินทร์ผู้แขกได้ไป1คะแนนนะคะเป็นเทพศิรินทร์ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องเป็นครูสลาแล้วค่ะที่จะเป็นคะแนนตัดสินค่ะว่าใครจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเชิญครูสลาค่ะมาว่ากันในส่วนของนักร้องนำนะครับโดยต้นทุนแล้วถือว่าทั้ง3คนที่เป็นนักร้องนำซึ่งวันนี้เป็นผู้ชายล้วนๆนะฮะมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกันมากนะครับมีแก้วเสียงที่ไพเราะและมีมนต์เสน่ห์ในน้ำเสียงทั้งหมดนะครับวันนี้มีความต่างกันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเรื่องของการเอาต้นทุนมาใช้ใครใช้ได้พอไม่พอคุ้มไม่คุ้มและพอดีหรือไม่พอดีวัดกันโดยละเอียดตรงนี้นะครับและในที่สุดครูขอเลือกThank you.
ชัยครับวันนี้ต้องบอกสูสีมากๆเลยวันนี้สูสีจริงๆนะคะนักร้องนี่ก็คุณสลาก็ให้คำแนะนำไปเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะรอบต่อไปเนี่ยคนที่ผ่านเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างทองไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นต้องเก็บกลับไปฝึกฝนนะคะสำคัญมากเพื่อที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะวันนี้นะโรงเรียนเทพศรินทร์ผู้แคร์จากจังหวัดสระบุรีค่ะและโรงเรียนปราจีนราษฎรอํารุงจากปราจีนบุรีนะคะก็รับทุนการศึกษาจากยาสีฟันซิสเทม่าโรงเรียนละ 10,000 บาทค่ะมีด้วยนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง3โรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกรรมการค่ะขอบคุณค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะมีข่าวดีมาฝากกันนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเชิญเที่ยวงาน Thailand Industry Expo 2016ครั้งที่3นะคะภายใต้แนวคิดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยความท้าทายสู่อนาคตค่ะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะอาทินิทรรศการให้ความรู้นะคะแล้วก็โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัยค่ะโซนแฟชั่นนะคะการจำลองถึง6ย่านแฟชั่นทั่วประเทศมาไว้ในงานเพียงที่นี่ที่เดียวค่ะตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัยแล้วก็ชอบสินค้าดีราคาถูกนะคะในวันที่26ถึง31กรกฎาคม2559นะคะณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีข่าวดีมาฝากนะคะโดยเฉพาะวันแม่ค่ะเรามีคอนเสิร์ตดีๆมาแนะนำค่ะนั่นคือคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด6ยกสยามค่ะศิลปินมากมายอาทิเช่นคุณเท่งเถิดเทิงคุณพันพลุแตกสามน้าจำอวดคุณก้องสหรัฐคุณสุนารีราชสีมาและดาราศิลปินอื่นๆอีกมากมายในวันที่11ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันเปิดจองบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและที่สำคัญบัตรตอนนี้ใกล้หมดเต็มทีแล้วค่ะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าค่ะคนลุกเลยชิงแชมป์แล้วนะคะมาทวนกันนิดนึงนะคะมีโรงเรียนเซกาค่ะจากจังหวัดบึงกาฬนะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองนะคะจากจังหวัดอ่างทองและสุดท้ายนี่เลยหมาดๆนะคะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใครจะได้เป็นแชมป์ในบทเพลงของคุณชายเมืองสิงห์ต้องติดตามชมในศุกร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้เลยนะคะทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ครับวันนี้พวกเราคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ยอดยาดีอยากเป็นเศรษฐีหรือเพิ่งได้มีแฟนใหม่แต่เจ้าก็สวยก็รวยกันใหญ่แค่นั้นนะครับเพราะเราก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับรอบหน้านะครับเราก็จะเอาคำแนะนำนะครับของท่านคณะกรรมการนะครับไปปรับปรุงแล้วก็จะกลับมานะครับแน่นอนครับที่ไม่เข้ารอบไปแล้วเราก็ได้3โรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้าไปชิงแชมป์บทเพลงของชายเมืองสิงห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือโรงเรียนเซกาจังหวัดบึงกาฬวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทองและโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ที่สุดของบทเพลงชายเมืองสิงห์จะเป็นโรงเรียนใดสัปดาห์หน้าห้ามพลาด